วันนี้เราเลยมีไส้กรอกมาให้ทั้งสองคนกินคนละ3 โลอ่ะกระจอกเนี้ยกระจอกเหรอกระจอกเนี้ยกระจอกเหรอกระจอกเนี้ย3 โลผม10 นาทีก็หมดแล้วอย่างเงี้ยหมดเหรอหมดแล้วเนี้ย10 นาทีเหรอแต่กูเพิ่มให้อีก 50,000 เลย 50,000กระจอกเนี้ยเฮียขับเบนซ์ไหนเฮีย 50,000 เองกระจอกอีกเหรอกระจอกเนี้ยระดับเฮีย100,000มันเรียก100,000ว่ะได้ครับช่วงนี้ผมดังแล้วไงใช่ใช่ผมต้องได้เสมอผมต้องแบบฝั่งนี้ฝักโตนะครับผมขอผมไม่ออกช่องพวกพี่นะผมมุ่งสู่ล้านซับไปด้วยกันกับนักกล้ามหมื่นแคลสวัสดีโซเชียลและ YouTube นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักกล้ามหมื่นแคลนะครับผมไอ้ขายของก่อนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษปันโป่งคืออยากรู้ไหมว่าจริงๆแล้วปั้นกับโป่งอ่ะใครแม่งแดกเยอะกว่ากันอันนี้เราไม่เคยเห็นมันแข่งกันใช่ไหมแต่วันเนี้ยเราจะให้มันแข่งกันเว้ยด้วยไส้กรอกอันนี้ครับผมตัวนี้แต่ว่าความพิเศษของมันคือมันเป็นไส้กรอกหมูผสมจิ้งหรีดนะเว้ยคืออันเนี้ยต้องบอกกันว่าเราไม่ได้บอกปั้นโป่งนะอันนี้คือไม่ได้เตรียมเลยนะเนี่ยจะแกล้งมันอ่ะใช่คือเราก็ไม่รู้ว่ามันอ่ะจะแดกไอตัวจิ้งหรีดได้หรือเปล่าหรือบอกว่าแต่คือวันเนี้ยเราจะให้มันท้าไงถ้าใครแดกเยอะกว่ากูจะให้มัน 2,000 แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเฉลยตอนท้ายนะว่าที่มันแดกอ่ะมันคือไส้กรอกจิ้งหรีดนะครับผมคือตัวเนี้ยมันมาจากอะไรนะวิกเก็ตซอสเซจนะครับผมตัวนี้จะเป็นไส้กรอกหมูผสมจิ้งหรีดคล้ายๆแบบจริงๆอ่ะอย่างที่บอกว่าโปรตีนอ่ะเวลาเรากินอ่ะมันก็ได้จากหลายๆแหล่งไม่จะเป็นจะต้องกินแต่ไก่เนื้อปลาอะไรอย่างนี้จิ้งหรีดมีโปรตีนสูงมากๆนะถ้าใครไม่รู้นะไอตัวเนี้ยแท่งหนึ่งอ่ะมีโปรตีน10 กรัม2แท่งโปรตีน20ใช่ไหมกิน2 แท่งอ่ะเท่ากับกินอกไก่100 กรัมโปรตีนมันจะเท่ากันเว้ยแล้วคือเจ้าตัวเนี้ยน้ำตาลนี่คือน้อยมากน้อยกว่า1 กรัมแต่เนี้ยแน่นอยู่นะคือซองหนึ่งอ่ะประมาณ180 กรัมซองหนึ่งประมาณ180 กรัมราคาอยู่ที่189 บาทแล้วคือเจ้าตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงนะว่ามีแป้งผสมอ่ะแป้งล้วนเลยไม่มีตามสโลแกนเขาเลยกินน้อยอิ่มนานสารอาหารครบไม่กระทบสิ่งแวดล้อมเชดโดขายขนาดเนี้ยมึงต้องเข้าให้กูเยอะๆแล้วล่ะก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับผมสำหรับคนที่ดูช่องนักกล้ามหมื่นแคลนะครับผมไปสั่งซื้อที่เพจนะครับผมลด 15% นะครับผมใช้โค้ด 10K แคลนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เพจด้วยตรงนี้เหมือนกันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะทำแล้วจะอร่อยไหมไปดูที่การทำไหมวันนี้เรามีเชฟมือ1เลยนะเดี๋ยวจะมาทำให้เราด้วยแต่ตอนนี้ไอ้ปั้นโป้งยังไม่มาเราจะทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วพอมันมาปุ๊บก็ให้แม่งแดกเลยเว้ยไปดูข้างในดีกว่าปะนี่ก็อยู่กันกับปั้นโป้งแล้วครับผมครับสวัสดีครับวันนี้คือเราบอกไปว่าเราสงสัยไงจริงๆอ่ะเป็นนักกินทั้งคู่กินเก่งทั้งคู่แต่ว่าเราไม่เคยเห็นแบบแข่งกันจริงๆนะอาจจะมีแข่งที่อื่นแต่กูไม่เคยเห็นไงอยากจะแบบเห็นแบบกับตาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราเลยมีไส้กรอกมาให้ทั้ง2 คนกินคนละ3 โลอ่ะกระจอกเนี้ยกระจอกเหรอกระจอกเนี้ยกระจอกเหรอจอกอันนี้คือถ้าเกิดว่าปั้นหรือโป้งชนะกูจะให้ 2,000 มึงคิดว่ากินเป็นไงกระจอกเฮีย3 โลผม10 นาทีก็หมดแล้วอย่างเงี้ยหมดเหรอหมดแล้วเฮีย10 นาทีเหรอครับผมจริงเหรอไอ้เฮียงั้นเปลี่ยนใหม่ไหมไหนช่องเราแม่งก็เป็นช่องมีฐานอยู่แล้วฐานะยาจกให้ 50,000 เลยถ้าเกิดหมดภายใน10 นาทีนะแต่กูเพิ่มให้อีก 50,000 เลยเอาไง 50,000 กระจอกเฮียขับเบนซ์ไหนเฮีย 50,000 เองกระจอกอีกเหรอกระจอกเฮียระดับเฮีย100,000มันเรียก100,000ว่ะได้งั้นถ้าชนะแล้วต้องกินภายใน10 นาทีนะไส้กรอก3 กิโลนะกูให้เลย100,000เราเจอกันโดนผมแน่เฮีย100,000เลยนะเฮียกูคิดผิดป่ะวะ3 กิโล100,000อ่ะ100,000เลยโอ้นะเอา3 ชิ้นให้หมดกันนะนี่ก็ไส้กรอกพร้อมแล้วเป็นไงครับผมกลิ่นนี่คือหอมมากแล้วดูไม่เยอะมากนะมีเยอะใช่ไหมผมว่าเราได้100,000แล้วนะแต่100,000แน่นอนอันนี้ถาดหนึ่งอ่ะประมาณ3 โลชิ้นหนึ่งอ่ะจะหนักอยู่ที่60 กรัม กูลืมบอกมึงไปใช่ไหมตัวเนี้ยเป็นไส้กรอกโปรตีนนะเล่นกล้ามไหมเล่นกล้ามเล่นเวทใช่ไหมโชว์ซิกแพคมีซิกแพคไหมต้องเปิดดิคือจะบอกให้ว่าตัวเนี้ยเป็นไส้กรอกพิเศษ1ชิ้นมีโปรตีน10 กรัม2ชิ้น20 กรัมนี่เทียบเท่ากับอกไก่100 กรัมเหมาะสำหรับคนเล่นกล้ามและสายสุขภาพเช่นกูไม่น่าใช่เลยกูเองถือว่าเล่นกล้ามอยู่ช่วงนี้ช่วงหุ่นหมีมาเดี๋ยวมาดูว่าปั้นโป้งจะคว้าเงินแสนได้หรือเปล่านะผมมีการใส่ส่วนต่อเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูว่าปั้นหรือโป้งใครจะชนะครับผมอันนี้เราไม่เคยแข่งกันนะเราขอจริงๆเลยนะครับผมนะ1 2 3ไปครับกินง่ายไหมง่ายครับแต่ผมขอลองชิมนะผมตัวนี้เนี่ยผมเป็นไส้กรอกที่เราเอามาให้น้องๆ2 คนกินนะก็อร่อยอยู่นะว้าวเนื้อแน่นอยู่เนาะมึงไม่คุยนะพี่ตัวนี้เฮ้ยสัตว์แสนนึงเลยนะพี่เฮ้ยมึงกินเร็วไว้ป่ะเฮ้ยติดคอตายนะเว้ยเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะยังไงครับแบบว่าถ้าโป้นี่คือจะค่อยๆกินคำเล็กๆกับทีๆแต่ของปั้นนี่คือแบบอะไรครับสายแบบเป็นคำใหญ่ๆยัดเข้าไปก่อนแล้วก็ตบน้ำตาม1 นาทีผ่านไปครับผมที่ดูด้วยตานี่ปั้นน่าจะนำอยู่นะตอนนี้แต่ว่าจากประวัติของการแข่งขันศึกเจ้านักกินนะครับผมไอ้ปั้นได้ที่3นะครับโป้งได้ที่2นะครับผมเดี๋ยวจะมาดูว่าวันนี้เขาจะชนะตอนนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับยังไงนะแน่นเพราะกินเร็วไปป่ะเกี่ยวไหมร่างหอมแน่นไหมนี่คุ้มราคาเฮียดูตอนแรกนี่คิดว่ามันจะกินยากใช่ไหมคือเราไม่ใช่ไส้กรอกกวงๆอ่ะคือเราจะบอกให้ว่าปกติเนื้อนอกของไส้กรอกอ่ะเขาจะใช้เป็นตัวไส้หมูใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้กูที่อิมพอร์ตคอลลาเจนมาจากญี่ปุ่นเป็นไส้คอลลาเจนอ่ะเป็นแผ่นอ่ะแล้วเพื่อที่เอาไส้หมูใส่เข้าไปข้างในเรียกว่ากินแล้วหล่อ10 นาทีแล้วสรุปว่าไม่ได้100,000นะผมไม่ได้100,000แต่ว่ายังได้ 2,000 อยู่เนี่ยคือมันยากนะเพราะว่าไส้กรอกมันค่อนข้างที่จะเนื้อไส้ค่อนข้างแน่นเมื่อกี้จากที่เรากินไปนี่คือแบบว่าเนื้อแบบแน่นเลยหรือว่าไส้กรอกเขาคุณภาพแบบ100%เริ่มยกน้ำเยอะแล้วครับผมฝั่งปั้นนะฮะแต่คือจริงๆเวลาเราดูแบบอาหารนะต่อให้มันดูแบบไม่เยอะแต่นี่ออกป่ะน้ำหนักของมันอ่ะคือรวมกันคือ3 กิโลนะเว้ย3 กิโลนี่คนปกตินี่กินไม่ได้นะมันเยอะกว่าคนปกติมากจะบอกไงไอ้โป้งตาลอยวะไม่มึงจะหลับแล้วเฮ้ยอันนี้ฝากติดตามช่อง The Fadd ด้วยนะผมช่องน้องชายผมนะอันนี้จริงเป็นแฝด3ปั้นโป้ง ปิปานโป่งก้อยปานโป่งก้อยไงไม่ก็ต้องเป็นปอปางเป็นปานโป่งหรือปิก็ได้เข้าไหมเข้าไหมเข้าครับเฮ้ยดูเหมือนโป้งนำว่ะซีเหมือนโป้งจะนำนะเนี่ยเราทำเหมือนรายงานทีวีแชมเปี้ยนไหมมันจับเวลาว่า1ชิ้นเขากินกี่นาทีกินกี่วินาทีไหมลองไหมอ่านเนี่ยครับเดี๋ยวดูนะผมซูมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมภาพช้าขึ้นเลยครับผมขึ้นเป็นวินาทีนะครับผมเคี้ยวปากครับเคี้ยวปากเดี๋ยวเรามาดูว่า1ชิ้นโป้งจะใช้เวลากินกี่วินาทีทีวีแชมเปี้ยนเลยไม่หมดครับยังไม่หมดครับชิ้นหนึ่งประมาณเนี่ยครับผมขึ้นมาให้กี่วินาทีกูไม่ได้จับครับผมว่าน่าจะประมาณ20 วิได้เดี๋ยวเราไปดูในกล้องมาแล้วกันนะว่ากี่วินาทีนะผมเดี๋ยวรอพี่ปั้นหมดชิ้นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาจับของพี่ปั้นนะจังหวะที่โป้งกินครับผมจังหวะของเขานี่กินเหมือนแบบว่าเหมือนกระต่ายค่อยๆกินกินคำเล็กๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถือว่าเร็วครับถือว่าเร็วครับถือว่าเร็วครับนะครับผมเดี๋ยวมาดูพี่ปั้นครับจังหวะที่พี่ปั้นกินครับผม1ชิ้นก็ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ1 ชิ้นใช้เวลาประมาณ9 วินาทีนะครับผม1 ชิ้นใช้เวลา9 วินาทีนะครับถือว่าเร็วมากๆครับเร็วมากๆเร็วมากๆตรงนี้นะครับผมตอนนี้มาอัปเดตไส้กรอกในถาดกันดีกว่านะครับผมตอนนี้ของทางฝั่งโป้งนะครับผม2 4เอาไปครับผม2 4เหลือ6นะครับผมในถาดเหลือ6นะครับผมส่วนปั้นนี่ไหวปะเฮ้ย2 4 6 8 10 11แต่อย่างที่บอกไปนะผมว่าปั้นนี่สภาพร่างกาย 80% เท่านั้นของวันนี้ทำไมตามึงเริ่มเหลือกวะเฮ้ยไหวปะเนี่ยสู้ๆครับผมแต่ว่าอันนี้ถ้าสมมุติว่าให้ทั้ง2คนกินเหมือนแบบชิวๆเลย3 กิโลโดยไม่จับเวลาว่ามันสบายมากอันนี้มันแข่งกับเวลาด้วยไงนึกออกปะมันก็เลยแบบจำเป็นจะต้องแบบกินเร็วตอนนี้20 นาทีแล้วนะครับผม20 นาทีแล้วครับผมอันนี้ก่อนนั้นเนี่ยที่เขาจะมาถ่ายอันนี้เขาไปกินข้าวกันมาแล้วอันนี้เป็นมื้อที่18ของเขาแล้ว18เลยเหรอใช่คือพวกนี้เป็นพวกที่ต้องกินตลอดเวลานึกออกปะเพราะว่าอันนี้เราถ่ายเป็นก็6 โมงครึ่งแล้วเกือบทุ่มแล้วพวกนี้คือจะกินตลอดทั้งวันเราก็จริงกับถามดิกินมาตอนเช้ากลางวันกินมาแล้วกินก็ต้องกินแล้วนึกออกปะคนธรรมดาที่กินแล้วยังมากินอีก3 กิโลอย่างเงี้ยไม่ใช่คนถ้าเป็นคนปกติแบบเวลาจะเป็นมื้อใหญ่ก็ต้องแบบพูดดีเตรียมท้องไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เตรียมท้องไว้บางคนนี่ถ้าแบบว่าจะกินเยอะๆอะไรอย่างงี้เขาจะอดข้าวอย่างงี้ก่อนพวกนี้คือแบบชิวๆอ่ะไม่อดครับมาเลยพูดให้ระดับเลยนะพูดดี23 นาทีครับมันโป้งนี่อยู่กับเทปเรามาออกเทปเราบ่อยนะบ่อยกูบอกเลยว่า2 คนนี้เป็นเด็กปั้นจริงถ้าไม่มีกูเนี่ยมันไม่ได้เกิดนะจริงเจ๊ใหญ่นะเจ๊ดันไม่แต่ว่าจริงๆแล้ว2 คนนี้เป็นคนมีความสามารถรวมถึงแนทด้วยนึกออกปะแต่ว่าสมัยนี้คนแบบเวลาทำช่องอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงมันเกิดยากอย่างกูก็ได้สมัยก่อนก็ได้ไอ้เฮียโอ๊ตเป็นคนดันเหมือนกันได้พี่พีทบ้างพี่มันไม่พี่พีทไม่เรียกว่าดันพี่พีทคือเราเหมือนแบบ เราไปทำเทปกับเขาแล้วมันแบบมันได้เหมือนแบบคนรู้จักเยอะขึ้นแต่ของดันนี่คืออย่างครูไปออกกับโอ๊ตบ่อยมากคือมันเราไปฝากช่องอยู่กับโอ๊ตอยู่อะไรเงี้ยแล้วคนก็รู้จักไงคนก็ตามมาดูช่องเรานึกออกป่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นไม้ต่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คอนเทนต์ไงนึกออกป่ะคือถ้าสมมติว่าคุณดีจริงอ่ะเวลาแบบคนก็เข้าไปดูเฮ้ยเนี่ยมึงมีของนี่หว่าเพียงแต่เขาตอนนั้นเขายังไม่รู้จักไงพอเหมือนคนรู้จักเราเข้าไปดูช่องแม่งดีมันก็ต่อยอดได้ไงซึ่งจะบอกว่า2ตัวเนี้ยตอนนี้ช่องคือแม่งวิวแซงกูแล้ววิวเขาไปไกลมากนะผมตอนนี้เต็มหมดแล้วครับผมสต็อปครับอันนี้โป้งกินชนะตั้นนะผมอันนี้ใช้เวลาไปประมาณ27นาที58วินาทีนะครับสุดยอดครับผมนะครับตอนแรกคิดว่ามันจะกินไม่ได้แต่ว่าจริงๆเอาไปมานี่อร่อยนะมันมีแบบรสชาติเหมือนพริกไทยด้วยป่ะเผ็ดๆด้วยป่ะมันหอมแบบยิ่งเด็ดเดียว3 โลผมยอมอ่ะ50 โลง่ายแต่ว่าอด100,000นะเพราะว่ามันขิงเราไว้ว่าเขาจะกิน10 นาทีได้100,000นะ3 โลผม10 นาทีก็หมดแล้วอย่างเงี้ยหมดเหรอ3 โลผม10 นาทีก็หมดแล้วอย่างเงี้ยจะทำจริงยากนะยากไหมยากแน่นมากเลยฮะแน่นเนาะตอนนี้แข่งจบเรียบร้อยแล้วพี่โป้งรับเงินเราเรียบร้อยเหมือนกันได้แค่ 2,000 นะผมเดี๋ยวพวกมันก็ไปแบ่งกันเชื่อกูดินี่ครับผมจากแบรนด์นี้นะผมอันนี้ Bricket Sausage ครับผมเป็นไส้กรอกหมูผสมจิ้งหรีดอันนี้ลองกินแล้วรสชาติเป็นไงบ้างถามรสชาติดีกว่าไม่รู้นะเดี๋ยวว่าเป็นจิ้งหรีดอ่ะมันก็เหมือนไส้กรอกแบบไส้กรอกเยอรมันไส้กรอกอะไรพวกนี้รสชาติเป็นไงรสชาติดีนะฮะอร่อยมันเหมือนไส้กรอกพรีเมียมขายเก่งเข้าช่อง The Fadd ก็ได้นะได้ครับขายของเก่งอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายที่เหมือนเบื่อพวกอกไก่เบื่อพวกปลาจิ้งหรีดก็เป็นทางเลือกก็หรอไว้เฮียจิ้งหรีดเลยเป็นทางเลือกก็หรออันนี้อย่างที่บอกว่า1ชิ้นเนี่ยมันโปรตีนอยู่ที่10 กรัม2แท่งก็20ใช่ไหมจะเท่ากับอกไก่100 กรัม1อกแล้วก็ไอ้นูทริชั่นนี่ก็ดีนะคือน้ำตาลน้อยกว่า1 กรัมคาร์โบไฮเดรต4ก็ถือว่าดีนะ1แพ็ค160 กรัม189 บาทถ้าบอกว่ามาจากช่องนักกล้ามหมื่นแคลกูพ่งช่องเดอะแฟดด้วยได้ไหมได้แต่ใช้โค้ดกูนะเขาบอกว่าให้ใช้โค้ด10K จะทิ้งไว้ตรงนี้นะผมไปบอกที่เพจเขาได้เลยเขาจะลดให้อีก 15% นะครับผมแล้วก็นอกจากไส้กรอกเราจะมีนี่ด้วยอันนี้เป็นโปรตีนจิ้งหรีดผง1ซอง100 กรัมมีโปรตีน70 กรัมแล้วก็ราคา150 บาทนะครับผมแต่ว่าเนี่ยไหนๆน้องๆมาแล้วผมก็จะแจกอันนี้ให้คนละซองไม่มีอะไรจะให้เลยนะวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เทปหน้าถ้าเราจะไปกินอะไรก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยผมบอกเลยว่าหลังจากนี้นี่เราจะกลับมานะพี่ซีเดี๋ยวเทปหลังจากนี้เราจะโหดขึ้นเรื่อยๆนะผมนะแล้วเดี๋ยวว่างๆชวนผมไปออกบ้างดิได้ช่วงนี้ผมดังแล้วไงใช่ผมต้องได้เสมอผมต้องแบบฝั่งนึงฝั่งโตนะครับผมขอผมไม่ออกช่องพวกพี่นะผมก็มีนะอีกตัวนะ eater เลยนะ eater cnx โอ้ยที่นั่นก็พีคมากเลยเนี่ยผมต้องมีโอกาสต้องไปเกาะพวกมันดังหน่อยฝากช่องเดอะแฟดก็ได้เหมือนไม่อยากจะฝากอะดูดิมึงดูดิแบบเหมือนแบบเนี่ยวิวเฮียแม่งลงไปคนดูแม่งแค่แบบไม่กี่แสนเนี่ยฝากไปคนก็ไม่ไลค์หรอกฝากหน่อยแล้วไงอ๋อฝากหน่อยก็ติดตามวงปั้นได้ที่ช่องเดอะแฟดนะฮะแล้วไว้เทปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ